มาต่อกับอีกหนึ่งเรื่องราวนะคะกับเพชรนารานั่นเองค่ะล่าสุดเนี่ยปลื้มมากๆเพราะว่าจะมาเผยความน่ารักของน้องต้นนะคะให้ได้ชมกันด้วยเดี๋ยวไปติดตามข่าวนี้กันค่ะหลานรักเพิ่งลืมตาดูโลกได้ไม่กี่วันค่ะครอบครัวกันจารึกและครอบครัวเอื้อทวีสุขต่างเห่น้องโตลูกชายคนแรกของพลอยเต้นกันไม่น้อยค่ะรวมถึงคุณน้าอย่างเพชรนาราที่หลงหลานคนนี้เอามากๆเลยทีเดียวขนาดว่าวางแผนเข้ามาช่วยพลอยเลี้ยงน้องโตจนถึงขั้นอนุญาตให้เรียกคุณแม่เลยค่ะจองเลยว่าให้เรียกแม่เพชรนะไม่เอานะเพชรขอเป็นแม่เพชรเพราะว่าด้วยความที่เพชรกับพลอยเนี่ยก็ฝาแฝดกันเนาะแล้วก็แบบมีความใกล้ชิดกันมากพอแบบมันจะรู้สึกเหมือนแบบเราเหมือนจะซึมซับความเป็นแม่ด้วยอ่ะคือแล้วหลานน้องตนนี่คือน่ารักมากเลยอะค่ะรู้สึกแบบตื้นตันอะก็คือไปรอตั้งแต่ส่งพลอยเข้าห้องผ่าแล้วก็จนน้องเข็นรถออกมาก็คือเก็บภาพทุกอย่างตั้งแต่รถเข็นออกมาเลยเหยยิ่งกว่าเหยค่ะอันนี้ก็เห็นหน้าเหมือนพี่พลอยหรือหน้าเหมือนเต้นจริงๆก็ตอนแรกอะค่ะที่น้องเขายังไม่ได้ลืมตาค่ะก็รู้สึกว่าจะหน้าเหมือนทางฝั่งแม่มากกว่าคือพลอยแต่พอแบบวันที่2เนี่ยน้องเขาเริ่มลืมตาวันที่2วันที่3เริ่มลืมตาเนี่ยค่ะก็เอ๊ะพอดูแล้วดูคล้ายๆเต็นท์เหมือนกันก็เลยคิดว่าน่าจะออกไปทางเต็นท์ซะมากกว่าคือจมูกตาอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าจมูกตาปากเนี่ยน่าจะได้เต็นท์แต่ว่าตรงช่วงโหนกแก้มกับคางเนี่ยเราก็คิดกันต่างๆตรงไหนเหมือนใครบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพชรก็ไปหาทุกวันเลยค่ะไปเยี่ยมทุกวันไปเฝ้าเป็นมือไม้พลอยแต่เต็นท์ก็จะมีคอยช่วยพลอยบ้างแต่เขาก็จะแบบเป็นแบบน่ารักอะค่ะคือเขาเรียกว่าอะไรจะหยิบจับจะเอาอะไรยังไงก็คือจะแบบว่าคือยังงงๆอยู่แต่คือเขาแบบเพชรก็เห็นอยู่ห่างๆก็น่ารักกันดีเนาะจริงๆแล้วของขวัญรับหลานเนี่ยเพชรก็คือมีการคุยกันกับเพื่อนๆทุกๆคนคือเวลาซื้อของจะได้ไม่ซ้ำกันก็เลยบอกเลยว่าอันไหนที่มีแล้วอะไรที่ขาดบ้างก็ไปแย่งกันแล้วกันใครอยากจะซื้ออะไรให้หลานเพชรก็จะแบบบอกไปในกรุ๊ปเลยว่าแบบขอซื้อที่เป็นเป้ห้อยเด็กอุ้มเป้เขาเรียกเป้อุ้มเด็กขอจองเลยเพราะว่ามันดูเป็นแบบดูเป็นเราด้วยแล้วก็ดูเป็นพลอยด้วยเผื่อเพชรอยากจะลองอุ้มและช่วยเลี้ยงอะไรอย่างเงี้ยแบบเวลาพาไปเที่ยวเล่นข้างนอกอะไรอย่างเงี้ยค่ะภาพยนตร์เรื่องนี้เนี่ยเบ็ดเสร็จเงินรับขวัญหลานคนโปรดนี่จะมีมูลค่าเท่าไหร่นะคะน้าเพชรยังไม่ได้สรุปนะคะแต่ที่แน่ๆเนี่ยเร็วๆนี้น้องตนเนี่ยน่าจะมีบัญชีเงินเก็บเป็นของตัวเองแน่นอนละค่ะมันก็รู้สึกตื่นเต้นว่าภาพที่ออกมาจะต้องสวยมากๆแล้วก็ได้เก็บเป็นพอร์ตของตัวเองว่าต้องขอแสดงความยินดีด้วยมากๆเลยนะคะหลานน่ารักนอกจากบัญชีเงินเก็บแล้วต้องเตรียมชั้นวางของ ของขวัญ น่าจะเยอะน่าดูแน่นอนเลยแล้วคุณน้าเห่อขนาดนี้เนาะนั่นมาสินะคะยินดีด้วยค่ะน่ารักมากๆ